สวัสดีค่ะวันนี้เอรีเฮาส์เรามาเที่ยวน่านกัน1วันอันนี้เป็นพาร์ทที่5แล้วนะคะใครที่ยังไม่ดูพาร์ทที่1ถึง4ย้อนกลับไปดูได้นะคะฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ซุ้มลีลาวดีนะคะซึ่งถ้าใครมาวัดภูมินหรือมาวัดพระธาตุช้างคำก็สามารถเดินข้ามมาได้เลยใกล้ๆกันเลยค่ะแต่ถ้าใครที่มาในช่วงหน้าฝนเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าเป็นใบๆอย่างนี้เนาะแต่ถ้ามาในช่วงที่เป็นหน้าหนาวอะค่ะใบเขาอาจจะร่วงแล้วก็จะสวยไปอีกแบบนึงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสวยขนาดไหนเป็นศาลหลักเมืองของเมืองน่านก็ถ้ามาถึงนะคะจะมีจุดจำหน่ายดอกไม้แล้วก็ผ้าสีตามวันเกิดนะคะแล้วก็สามารถเอามาไหว้แล้วก็เอาผ้ามาผูกที่เสาหลักเมืองได้เลยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดสีพันต้นนะคะเป็นอุโบสถสีทองหนึ่งเดียวในจังหวัดน่านสวยงามมากๆเลยองค์พญานาคดูสวยงามสวยสง่าน่าเกรงขามมากๆค่ะภายในตกแต่งด้วยศิลปะล้านนาจิตรกรรมบนฝาผนังเล่าเรื่องราวไว้มากมายนะคะอยากให้ทุกคนลองมาชมกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารร้านเฮือนหอมนะคะของจังหวัดน่านตอนนี้จอดรถไว้ข้างทางอยู่แล้วก็ตรงข้ามนะคะ 7-Eleven น่ารักมากทำเป็นแบบเป็นไม้เข้ากับธีมร้านนากะเพราไส้อั่วแล้วก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะเรามาแวะทานไอศกรีมที่เซเว่นเส้นสาขากาดน่านกันนะคะสาขานี้เนี่ยมีเอกลักษณ์มากๆเลยเพราะตกแต่งสไตล์ล้านนาและมีชั้น2ด้วยชั้น2เนี่ยก็จะมีปู่มั่นย่ามั่นแล้วก็มีมุมถ่ายรูปต่างๆยังไงถ้ามีโอกาสแวะมาลองเดินขึ้นมาชั้น2ดูนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่เดอะวิวกิ่วม่วงนะคะเป็นกาแฟจากดอยผูขาก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นคาเฟ่แวะระหว่างทางก่อนที่จะขึ้นไปที่บ่อเกลือก็วิวสวยมากๆอยากให้เราแวะดูนะคะไปเจอคนนั้น
ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนหมายเลข3นะคะเส้นไปสปันของน่านสวยงามมากเลยทุกคนดูวิวสิแต่แดดร้อนมากวันเนี้ยร้อนแต่มันสวยมากเราพึ่งก็เยอะมากคืองงความงงคืองงความพึ่งพึ่งตอมสุดเจอร้านนี้ระหว่างทางนะคะยอดดอยแคมปิ้งยังไงลองแวะกันได้นะเหมาะแก่การถ่ายรูปมากๆเลยค่ะที่สปันนะคะและก็ตอนนี้เราอยู่กันที่หยุดเวลาคาเฟ่ก็คาเฟ่นี้นะคะวิวหลักล้านมากๆทุกคนอย่างที่เห็นเลยเดินทางมาค่อนข้างใช้เวลานิดนึงก็เผื่อเวลาด้วยสำหรับใครที่แบบแพลนจะไปเที่ยวหลายที่อย่างเงี้ยเพราะว่าระยะทางของการขึ้นเขาอะค่ะก็ใช้เวลาระยะนึงเลยแล้วก็พอมาถึงก็เป็นวิวอย่างที่เห็นเลยทุกคนมันก็สวยมากจริงๆนะอยากกินเวลาไว้ตรงนี้นี่แหละตอนนี้เราอยู่กันที่จุดชมวิว1715ดอยภูคานะคะอากาศเย็นมากทุกคน24องศามีหมอกแล้วด้วยสวยมากอุทยานแห่งชาติดอยภูคาป่ะเดี๋ยวเราพาเดินดูอีกฝั่งนึงมีหมอกนะแต่ว่าหมอกมันคลุมหมดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะทุกคนสวยมากอากาศดีมากเด้อแวะมาถ่ายรูปได้คืนนี้เราจะพักกันที่ปัวนะคะเพราะพรุ่งนี้เราจะต้องไปด่านห้วยโกนเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งของลาวหลวงพะบางและนี่ก็คือห้องพักของเราเตียงใหญ่มากเลยที่นี่ก็จะมีครบนะคะแอร์ทีวีตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นและนี่เปิดออกมาเจอระเบียงมีวิวทุ่งนาสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้คือวิวจากห้องพักนะคะเราพักกันที่
ประวินสินเป็นโรงแรมเล็กๆที่ด้านล่างมีคาเฟ่นี่คาเฟ่หยุดทุกวันจันทร์นะคะก็คือวันนี้เรามาวันจันทร์คาเฟ่ปิดแต่ว่าคาเฟ่จะเปิดตอนเช้าตอน 7:30 วิวหลักล้านมากทุกคนห้องราคาหลักร้อยนะประมาณ 7-800 อ่ะแล้วแต่ช่วงเวลายังไงลองดูนะคะประวินสินปัวจังหวัดน่านค่ะก่อนที่จะข้ามไปหลวงพระบางในวันพรุ่งนี้เราขอมาเติมพลังกันที่เดอะพอร์ตนะคะอยู่ที่ปัวนะคะทุกคนก็เป็นร้านปิ้งย่างมีครบเลยหมูซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดมากๆปิ้งย่างจ้าปิ้งย่างเราปิดคลิปน่านไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันที่ด่านห้วยโกนข้ามไปหลวงพระบางยังไงฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะ